ุคลากรทางการแพทย์เผยภาพควักเงินสร้างอุปกรณ์ดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วบุคลากรทางการแพทย์เผยภาพสร้างอุปกรณ์กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขได้ออกมาตำหนิแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดเพราะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้ติดจากการดูแลคนไข้ก่อนที่จะออกมาขอโทษว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดเนื่องมาจากความกดดันและไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนั้นโดยพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นได้ทวิตข้อความและภาพที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำลังช่วยกันประกอบชิ้นส่วนเพื่อครอบคนไข้เพื่อเป็นการป้องกันจำกัดบริเวณไม่ให้เชื้อกระจายไปทั่วบริเวณพร้อมกันนั้นได้เขียนข้อความว่าคนที่ต้องทำงานด่านหน้าต้องเจอคนไข้ต้องมาเจอเชื้อโรคแบบพวกเราฟังแล้วมันบั่นทอนจริงๆนะสิ่งที่พวกเราควรจะได้รับจากรัฐบาลกลับไม่มีแล้วต้องมาทำกันเองใช้เงินตัวเองนี่หรอที่บอกว่าเราไม่ป้องกันตัวเองเราขอเป็นตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตอนนี้อะไรที่เราสามารถช่วยกันได้มันจะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สะท้อนปัญหาว่าได้จัดเวรสำหรับคัดกรองโรค24ชั่วโมงแต่ชุดไม่พอใส่ต้องเย็บชุดกันเองแมสก็ไม่พอคิดวิธีให้รัดกุมที่สุดแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยพอติดเชื้อกลับมาด่าบุคลากรเป็นอะไรมากหรือเปล่าท่ามกลางความคิดเห็นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากทวิตบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ